ที่สิบที่ติดการเรื่องแก้สมรรถนะในพักได้คุยยังคะผมไม่พูดเรื่องตัวบุคคลนะครับแต่ขอพูดเรื่องหลักการก็คือว่าขณะนี้ยัตติตั้งกรรมาธิการวิสามัญแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยบรรจุอยู่ในวาระของสภาแล้วก็เมื่อมีการหยิบยกขึ้นมาก็จะมีการพิจารณาว่าจะให้มีการตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาหรือไม่ซึ่งผมเชื่อว่าแนวโน้มก็คงตั้งนะครับเพราะว่าทั้งรัฐบาลและทั้งฝ่ายค้านก็มีความเห็นร่วมกันให้มีการตั้งอยู่แล้วตอนเสนอญัตติเข้าไปครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีการตั้งก็จะมีการพิจารณาตัวกรรมธิการที่จะเข้าไปสู่การพิจารณาในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็ขอเรียนว่าการพิจารณาว่าใครจะไปเป็นกรรมธิการก็ขึ้นอยู่กับที่ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคนะครับซึ่งที่ประชุมส.ส.ก็จะเป็นผู้พิจารณาผมก็คงไม่สามารถเรียนให้ทราบล่วงหน้าได้ว่าจะมีใครสนใจบ้างและควรจะเป็นใครแต่ว่าในส่วนของการหลังจากได้ตัวกรรมธิการครบแล้วจะพิจารณาว่าใครจะเป็นประธานใครจะเป็นรองประธานตำแหน่งไหนในกรรมธิการที่สามัญอันนั้นก็จะขึ้นอยู่กับที่ประชุมกรรมธิการซึ่งในส่วนรัฐบาลก็มีวิปรัฐบาลที่จะเป็นผู้พิจารณาอยู่โดยมีวิปของพรรคประชาธิปัตย์เป็นหนึ่งในวิปรัฐบาลที่เข้าไปร่วมพิจารณาอันนั้นก็ต้องรอทางวิปรัฐบาลเป็นผู้พิจารณาท่านหนึ่งว่าควรจะเป็นใครอย่างไรครับถ้าวิปรัฐบาลไฟเขียวแล้วเพราะว่าเหมือนกับว่าฝ่ายค้านเองเนี่ยทั้งอาจารย์วันนอร์ทั้งคุณสุพิชัยแสงอะไรก็บอกว่าคือเหมือนกับว่ามองว่าอาจารย์วิสิทธิ์มีความเหมาะสมก็ขอให้เป็นเรื่องของวิปที่จะไปคุยกันในส่วนของประชาธิปัตย์ก็คงต้องคุยกันในวิปรัฐบาลเพราะมันเป็นกลไกที่เราทำงานร่วมกันมาตั้งแต่ต้นในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันแล้วก็จำเป็นจะต้องหารือกันในวิปรัฐบาลด้วยเพราะว่าในส่วนที่รัฐบาลก็มีความสำคัญต่อความสำเร็จเหมือนกันนะครับซึ่งความจริงก็ทุกฝ่ายเพราะว่าการแก้รัฐธรรมนูญจะสำเร็จได้เนี่ยไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ใช่เฉพาะฝ่ายค้านหรือว่าฝ่ายรัฐบาลแต่ก็ต้องรวมทุกที่สมาชิกด้วยก็นั่นก็แปลว่าจะต้องมีความเห็นพ้องกันแต่ในส่วนประชาธิปัตย์ก็คงต้องไปนับหนึ่งที่รัฐบาลในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลที่จะไปเจรจากันที่นั่นท่านเคยเขียนให้ประชาธิปัตย์ได้นะครับผมไม่พูดเรื่องรายละเอียดขอให้เป็นหน้าที่ที่นะครับที่จะไปคุยกันแต่ควรจะเป็นบทบาทนำของรัฐบาลไหมครับผมไม่มีความเห็นส่วนตัวครับขอให้เป็นเรื่องของพรรคที่จะเป็นผู้เป็นแต่การแก้มันต้องเป็นบทบาทนำของฝ่ายรัฐบาลไหมคะ